สิกขาลชาดกปัตตปิฎกเล่มที่56ข้อที่148เป็นต้นไปลองมาดูกันนะว่าด้วยสุนัขเข้าอยู่ในท้องช้างมาเรียนกันดูเป็นไงเอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วละเอาอีกแล้วไม่เอาอีกละนะไม่เอาอีกละนะเนี่ยเราจะไม่ขอเข้าสู่ซากช้างซ้ำอีกละนะเพราะเวลาอยู่ในท้องช้างถูกภัยคุกคามเจียนตายนะเนื้อหาเนี่ยจบสิกขาลชาดกที่8ก็สั้นๆนะสิกขาลชาดกมาดูคำอธิบายนะคำขยายนะอันนี้เป็นหัวข้อสั้นๆเนี่ยแล้วก็มีคำขยายทีนี้นะอัตถกถาสิกขาลชาดกที่8พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภการข่มกิเลสตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าหน้าภาษาบาลีไปอ่านเอาเองนะอาจารย์แปลเป็นไทยเลยก็แล้วกันได้ยินว่าเศรษฐีบุตรในเมืองสาวัตถีประมาณ500คนเป็นเพื่อนกันต่างมีสมบัติคนละมากมายฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วพักกันบวชถวายชีวิตในพระศาสนาอยู่ในกุฏิแถวสุดในพระวิหารเชตวันอยู่มาวันหนึ่งเป็นเวลาท่ามกลางรัตติกาลความดำริอาศัยกิเลสเป็นเจ้าเรือนบังเกิดขึ้นแก่พวกภิกษุเหล่านั้นพวกเธอต่างกระสันนะจิตตุบาทเพื่อที่จะยึดครองกิเลสนะที่ตนละแล้วอีกนะพยายามละมาแล้วมันก็ยังกระสันอยากไปเสพกิเลสอยากไปเสพสุขใจที่ได้ดั่งใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆนะไม่ได้ดั่งใจก็ทุกข์ใจในสร้างทุกข์ใจมากดดันตัวเองทรมานโอ้จิตกิเลสมันก็โง่นะมันต้องบอกว่าต้องกลับไปเสพอีกมันถึงจะเป็นสุขมันกลับไปเสพอีกทุกข์ถึงจะลดลงสุขถึงจะเกิดขึ้นงั้นก็พากันมีจิตจะโอ้ไปยึดครองกิเลสนะตนละแล้วอีกนั่นตนละมาแล้วก็กลับไปอีกในขนาดว่าโอ้โหตั้งใจมาบวชนะเนี่ยนะจำนวนมากเลยนี่เห็นน้อยเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้นี่มีต่างคนต่างมีสมบัติมากมายด้วยนะแต่ก่อนนะโอ้ภิกษุประมาณ500คนนะเป็นเพื่อนกันนะต่างคนต่างมีสมบัติคนละมากมายด้วยโอ้ดูสินะเศรษฐีบุตรนะบุตรเศรษฐีในเมืองสาวัตถีประมาณ500คนนะลูกเศรษฐีมาบวชฟังพระธรรมเทศนาแล้วนะเนี่ยฟังพระธรรมเทศนาเข้าใจแล้วก็พากันบวชถวายชีวิตในศาสนาเลยไม่ใช่ธรรมดานะตั้งใจบวชถวายชีวิตตัดหัวถวายเลยเสร็จแล้วเป็นไงโอ้อยู่มาวันหนึ่งก็อยากกลับไปเสพกิเลสอีก พอกับบางคนว่าจะไม่เอาอีกแล้วนะกิเลสนี่เนาะวันใดวันหนึ่งมันก็แวบขึ้นมานะมันอยากกลับไปเสพอีกเนาะโอ้เวรกรรมจริงๆนะขนาดว่าตัดหัวถวายแล้วนั่นนี่มาแล้วจะมาเป็นจิตอาสาแล้วไม่เอาแล้วทางโลกนะมาแล้วมันก็ยังแวบแวบแวบนะอยากกลับไปเสพกิเลสอีกเนี่ยภิกษุนี่ก็มันกันนั่นแหละนะภิกษุท่านก็โอ้สามมาบวชแล้วมานะเกิดจิตอยากไปเสพกิเลสอีกนะที่เคยเสพนั่นนะครั้งนั้นพระศาสดาทรงชูประทีปอันมีพระสัพพัญญุตญาณเป็นด้ามนะในระหว่างท่ามกลางรัตติกาลกลางคืนนะทรงตรวจดูอัธยาศัยของภิกษุทั้งหลายว่าพวกภิกษุพากันพำนักอยู่ในพระเชตวันวิหารด้วยความยินดีอย่างไหนเล่าเนาะนะได้ทรงทราบความที่พวกภิกษุเหล่านั้นต่างมีความดำริในกามราคะเกิดขึ้นในภายในนะรู้แล้วพระองค์ก็เห็นแล้วโอ้ตรวจดูแล้วนี่กำลังกามราคะเกิดขึ้นในภายในนะอยากจะกลับไปเสพกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะ
ดังใจหมายนะได้จะสุขใจชอบใจไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจตอนนี้ก็โอ้ทุกข์กดดันอยากจะได้สุขอยากจะได้สุขใจชอบใจขึ้นนะสุขใจมีนั่นแหละสร้างทุกข์มาเพื่อไปสร้างทุกข์ใจมากดดันตัวเองเพื่อให้ได้สุขที่ไม่มีหลงอยู่งั้นนะนะก็ธรรมดาพระศาสดาย่อมรักษาหมู่สาวกของพระองค์ประดุจหญิงมีบุตรคนเดียวถนอมบุตรนะโอ้พระองค์ก็ช่างเปรียบเทียบเนาะพระองค์นี่รักนะรักสาวกนี่นะสาวกที่มาบวชนี่แหละนะบวชเพื่อจะให้พ้นทุกข์เนี่ยโอ้ก็รักเหมือนดุจหญิงมีบุตรคนเดียวเนี่ยถนอมบุตรนะโอ้ยหญิงมีบุตรคนเดียวเลยคุณเอ้ยถนอมบุตรจะถอมถนอมขนาดไหนคิดเอาเองแล้วกันนะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะถนอมลูกท่านนะลูกของท่านก็นะสาวกของท่านนะคือลูกหลานของท่านท่านก็รักนะรักที่จะให้เขาพ้นทุกข์อ่ะเนี่ยประดุจหญิงมีบุตรคนเดียวถนอมบุตรของตนประดุจคนมีตาข้างเดียวระวังในตาของตนนะก็ปานกันเห็นไหมคนมีตาข้างเดียวนะโหต้องระวังกันนะหมดไปข้างหนึ่งแล้วเหลือข้างเดียวต้องระมัดระวังหมดไปอีกข้างเลยก็แล้วเลยนะอะไรเงี้ยนะต้องระมัดระวังเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ต้องคอยระวังนะลูกศิษย์ลูกหานะพระพุทธเจ้านั่นนะคอยระวังสาวกลูกศิษย์ลูกหาว่าโหมารจะไปฆ่าตายเมื่อไหร่นะมารจะไปฆ่าอีกแล้วจะไปทำลายแล้วนะมารจะกระหน่ำย่ำยีให้ทุกข์ให้ทรมานแล้วจะลากไปตกนรกแล้ว อย่างนี้เป็นต้นนะต้องคอยระวังนะอาจารย์เองก็ต้องคอยระวังเหมือนกันแล้วนะโอ้มันจะเอาใครไปอีกเนาะ คอยระวังอยู่ขนาดนั้นบางทีไหมนะมันยังแวบเอาไปจนได้นะลูกศิษย์บางคนไม่ระมัดระวังมันก็เอาไปเนาะโอ้ยในขนาดว่านะฉีดวัคซีนให้เป็นประจำเลยนะฉีดวัคซีนนะฉีดปัญญาให้ปั๊บ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 เนี่ยแม่เผลอนิดเดียวมันเอาไปเลยนั่นน่ะมันจะธรรมดานะร้ายกิเลสร้ายมันร้ายต้องคอยระวังให้ปลอดภัยอ่ะอย่าให้มันเอาไปฆ่าตายอย่าให้มันเอาไปทุกข์ทรมานหลายคนฝึกดีๆก็ได้เหมือนกันนะปลอดภัยดี ในสมัยใดๆมีเวลาเช้าเป็นต้นนะกองกิเลสเกิดขึ้นแก่หมู่สาวกนั้นก็ไม่ทรงยอมให้กองกิเลสเหล่านั้นของสาวกเหล่านั้นของสาวกเหล่านั้นพอกพูนไปก่อนนั้นนะเห็นไหมพระองค์รู้ปุ๊บเกิดนั้นโอ้ทรงคมเสียด้วยคมเสียในสมัยนั้นๆทีเดียวนะรู้เมื่อไหร่ก็จัดการเลยแหละนะใช้ปัญญาคมเลยสลายเลยเพื่อให้พ้นทุกข์ให้ได้สุขแท้ไปเอาสุขเทียมทุกข์แท้อยู่นั้นไม่เอานะต้องเอาสุขแท้นะไม่มีทุกข์นะต้องเอาความไม่มีทุกข์มันจึงจะเป็นสุขแท้ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงได้ปริวิตกว่าการนี้เป็นประดุจดังการที่พวกโจรขึ้นภายในพระนครเห็นไหมเกิดพวกโจรขึ้นภายในพระนครของพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นเราต้องแสดงพระธรรมเทศนาคมกองกิเลสแล้วให้พระอรหัตตผลแก่พวกเธอในบัดนี้ทีเดียวนะอย่างนี้นะมันมีโจรขึ้นก็ต้องปราบโจรนะในกิเลสนี่แหละคือโจรตัวจริงเลยกำลังเกิดขึ้นแล้วก็ต้องปราบโจรนะพระเจ้าจักรพรรดิปราบโจรพระพุทธเจ้าก็จะต้องโอ้โหใช้ปัญญาวุฒิพระธรรมเทศนานี่แหละปราบกองกิเลสคมปราบกองกิเลสแล้วให้อรหัตผลความพ้นทุกข์นะแก่พวกเธอในบัดนี้ทีเดียวนะพระองค์จึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎีพระกุฏินั่นแหละมีกลิ่นหอมมีพระดำรัสด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะนะเรียกพระอานนท์ผู้เป็นขุนคลังแห่งธรรมว่าดูก่อนอานนท์พระเถระเจ้ารับพระดำว่าอะไรพระเจ้าข้ามาถวายบังคมยืนอยู่ตรัสว่าอานนท์